ผลนี่แหละที่ยังเกิดดีๆต่อไปเพิ่มปริมาณขึ้นหรือสืบต่อกันไปเป็นระดับจนมีกำลังมากขึ้นทุกทีทวีคูณเมื่อปรากฏผลเป็นคนหมดสุขขึ้นแล้วคนเราย่อมมีแก่ใจเพราะทำงานเป็นผลที่กดหมดทุกแต่ต้องพยายามทำอยู่เรื่อยยิ่งเข้าแก่แล้วเช่นนี้ก็ไม่สามารถจะไปหาทำงานอะไรกับโลกเขาให้เหมาะสมกับตัวและวัยของตัวจึงคอยแต่จะตกคลองอยู่แล้วนอกจากงานจิตภาวนาซึ่งเป็นงานยอดเยี่ยมและเหมาะสมกับใจที่ผ่านโลกมานานเท่านั้นงานเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานก็เลี้ยงมาเสียจนคอแล้วแทบจะเป็นแทบตายเลี้ยงลูกแล้วยังไม่เลี้ยงเลี้ยงหลานเลี้ยงหรืออะไรก็เป็นบ่อยเขาสอดมาจึงควรหันหาเลี้ยงตนบ้างตนมันยังไม่เติบโตโตแต่วัยอายุสังขารเตะภายในใจมันเหี่ยวมันแฝงอยู่ตลอดเวลาหาความสุขที่จะบรรจุบ้างนี้เลยอย่างนี้จะไม่ร้อนใจได้อย่างไรมันต้องร้อนคนเราเพราะมันมีความลำเย็นด้วยธรรมภายในใจเป็นที่เกาะทีนอาศัยเพราะฉะนั้นจึงต้องพยายามเลี้ยงตัวเองด้วยศีลธรรมพยายามอบรมจิตใจของตนให้มีความสงบจิตจะคล่องตัวขึ้นมาเย็นสบายลงขึ้นมาการเลี้ยงตัวด้วยศีลด้วยธรรมมีจิตภาวนาเป็นสำคัญจงพยายามอบรมรักษาตนรักษาใจดีอย่าให้ตัวแมลงมากัดมาใส่บ่อนทำลายได้อะไรอะไรก็ผ่านไปแล้วเรื่องลูกเรื่องสงสารเราเคยผ่านมานานสัตว์แล้วพอจะรู้เรื่องได้ดีเพราะเราได้เคยบวกเคยลบมาแล้วผ่านลูกมานานทางตาก็ผ่านมาแล้วตั้งแต่วันดูเลี้ยงสาสภาวะหิ้งจมูกเล่นกายมันสัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งทั้งหลายมาตลอดสายผลดีผลชั่วมีประการใดบ้างเราพอทราบจากความสัมผัสเหล่านี้มาแล้วไม่น่าสงสัยว่าสิ่งเหล่านั้นจะมาพาเราวิเศษวิโสต่อไปอีกแล้วเวลานี้ยังเหลือแต่ผลรู้คือใจเท่านั้นสิ่งที่เคยสัมผัสมาหลังก็หายไปหมดเอาความจริงจังกับสิ่งเหล่านั้นไม่ได้แล้วเรายังพาวกพาวนกับความคิดปรุงในสิ่งนั้นอยู่อย่างไรอีกถ้าไม่ใช่เราหลงจนเกินตัวเราควรจะบวกลบคูณหารดูตัวดูดีที่เกี่ยวกับสิ่งทั้งหลายที่ผ่านมาแล้วและประมวลจิตประมวลความรู้สึกประมวลความตั้งปลุกตั้งใจเจตนาของเราลงสู่ธรรมบำเพ็ญตนด้วยจิตภาวนาหรือโดยอะไรกว่าตามที่เป็นคุณงามความดีเป็นที่อบอุ่นของใจเป็นอารมณ์อันร่มเย็นเป็นสุขทางใจและอยู่ด้วยความเป็นสุขเฉพาะอย่างยิ่งคือจิตภาวนาเป็นอารมณ์ที่สำคัญมากต่อจิตใจจงทำจิตภาวนาให้มีความสงบเย็นใจคำว่าความสงบมีหลายขั้นขั้นต้นแห่งความสงบก็พอเริ่มผูกเข้าไปเริ่มเบากายเบาใจทำหลายครั้งหลายหนก็สงบแน่วแน่สงบแน่วแน่ละเอียดละเอียดจนร่างกายมันมีความรู้สึกเลยความนั้นมีความสุขมากจิตเบื่อบ้างยังพูดไม่ถูกจะว่าอยู่ในอากาศก็ไม่เชิงอยู่กับอะไรก็ไม่ใช่แต่ความรู้หากรู้ตัวอยู่โดยเฉพาะส่วนร่างกายหายไปหมดในความรู้สึกนั่นเลยมีความสงบที่ละเอียดมากนั่นเป็นความสุขที่ลืมไม่ได้หากมันมีความก้าวหน้าขึ้นไปยิ่งกว่านั้นจะลืมความเป็นฉะนั้นไม่ได้จนกระทั่งวันตายเพราะเป็นความสุขที่ประทับใจอย่างยิ่งตั้งแต่วันเกิดมาไม่เคยปรากฏฉะนั้นเป็นความสุขที่แปลกประหลาดอัศจรรย์นี่แหละเป็นเชื่ออันสำคัญที่จะเกิดความอุตสาหะพยายามต่อสู้กับความบุญบาปทั้งหลายเพื่อเอาความสงบนี้มาเป็นสมบัติของใจได้อย่างไม่หมายที่กล่าวมานี่เรียกว่าใจสงบความสงบนั้นคือความมีอารมณ์มากวนภายในใจเองก็ไม่คิดไม่ฟุ้งบุญบาปออกไปยุ่งเยื้องกับสิ่งภายนอก
ิ่งภายนอกก็อยู่ตามสภาพของเขาเขาเมื่อใจไม่ไปอยู่ของเขาก็เหมือนมันมีสิ่งต่างๆที่เคยมีอยู่ในโลกมากมายทั้งนี้เพราะใจไม่ไปเกี่ยวข้องเขาเท่านั้นเกี่ยวข้องมากน้อยเรื่องราวคืออารมณ์ก็มากตามใจที่คิดออกไปเกี่ยวข้องพอจิตหดตัวเข้ามาสู่ความเป็นตัวของตัวโดยเฉพาะไม่ไปสำคัญมั่นหมายอยู่กับสิ่งใดแล้วสิ่งเหล่านั้นถึงมีมากน้อยก็เหมือนไม่มีเพราะจิตไม่ปรุงไม่ควรตัวเองคือใจไม่เกิดความสำคัญมั่นหมายในสิ่งต่างๆ ที่มีอยู่รอบตัวก็ยิ่งมีความสงบแน่วแน่เข้าไปเหลือแต่ความรู้ล้วนนั่นเป็นความสงบที่ละเอียดมากโลกนี้เหมือนโลกนี้เหมือนมีแต่ใจดวงนี้เท่านั้นนอกนั้นไม่มีอะไรเลยเที่ยวท่านี้ก็สบายแล้วเพราะเห็นหลักเกณฑ์อันแจ่มแจ้งชัดเจนด้วยใจตัวเองหลักเกณฑ์ภายในร่างกายชีวิตจิตใจของเรานี่มีอะไรเป็นหลักอันแท้จริงก็คือดวงใจเองใจก็รู้ชัดเจนเมื่อทำอย่างไรจึงจะให้ยิ่งกว่านี้จนถึงที่สุดของจิตของธรรมที่เป็นยอดธรรมเทศตามธรรมดาแม้แต่เราแสวงหาสมบัติเมื่อทำนี้แล้วมันต้องอยากได้เท่านั้นได้เท่านั้นแล้วมันก็อยากได้เท่านู้นอีกแต่เรื่องการแสวงหาสมบัติภายนอกหรือทางโลกนี้ไม่มีที่สิ้นสุดเพราะหาด้วยอำนาจแห่งความอยากนี่แบบของโลกธรรมดาแต่ที่นี่เราหาด้วยธรรมหาแบบธรรมธรรมมีเขตมีแดนมีจุดหมายปลายทางมีที่ยืนที่พอเมื่อจิตก้าวขึ้นไปก้าวขึ้นไปจิตเคลื่อนขึ้นไปเรื่อยๆได้ความสุขแค่นี้ต้องการแค่นี้
้